แจมค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงคัลเลอร์แจมค่ะในรายการ Colorful Color Yoke ค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็ยังนั่งอยู่กับคุณโออยู่นะฮะเมื่อสักครู่คุยกันคุณโอบอกว่าจริงๆแล้วณตอนนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือหลายๆคนไม่อยากทิ้งบ้านใช่ครับก็เหมือนเราก็ไม่อยากออกจากบ้านใช่ไหมเราก็อยากจะอยู่บ้านเราค่ะเพราะฉะนั้นเท่าที่เห็นตรงในจุดที่เห็นเนี่ยส่วนใหญ่คือเขาออกมาเนี่ยออกมาเพื่อที่จะไปอยู่ที่อื่นอพยพไปอยู่ที่อื่นหรือยังไงคะก็มีส่วนหนึ่งบางส่วนก็คือออกไปอยู่กับญาติบางส่วนคือออกมาบางทีก็เหมือนใช้ชีวิตคือมาซื้อข้าวซื้อของแล้วกลับเข้าไปใหม่ค่ะเข้าไปอยู่บ้านค่ะครับเพราะจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากทิ้งบ้านหรอกใช่ครับนะคือบ้านทั้งหลังบางคนใช้ชีวิตทั้งชีวิตในการทั้งแต่นะคะถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงๆนะมันก็ต้องยอมต้องยอมต้องเอาชีวิตตัวเองไว้ก่อนนะคะใช่ครับและบ้านมันไม่ไปไหนเราเพียงมันอาจจะเราย้อนกลับมาอีกทีนึงเพื่อที่จะดูแลมันให้ดีกว่าเดิมแล้ววันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับตัวเราเองว่าเราไม่ได้เตรียมความพร้อมเพราะเราไม่รู้ล่วงหน้าเราไม่รู้ล่วงหน้าว่ามันจะเป็นไปถึงขนาดนี้อย่างที่บอกนะคะว่าเราอาจจะมีความรู้ในเรื่องนี้น้อยเกินไปครับนะคะและวันนี้ถือว่าเป็นบทเรียนทำให้รู้ว่าเราจะต้องเตรียมความพร้อมยังไงแต่ทำไมไหมคะสำหรับผู้ที่คิดว่ายังไงฉันก็จะไม่ไปไหน ฉันก็จะอยู่บ้านของฉันนี่แหละแต่แล้วฉันจะกินน้ำยังไงเพราะว่าน้ำเนี่ยนะคะตอนนี้นี่เรียกว่าน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญเลยที่หายากมากใช่ครับซื้อก็ยากแถมนะคะเราจะสั่งมาแพงอีกต่างหากเรามาดูนะคะว่าวิธีการผลิตน้ำสะอาดนะคะสำหรับอุปโภคนะคะด้วยตนเองนะคะในภาวะน้ำท่วมนะคะโดยกลุ่มอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะน้องๆเขามีวิธีดีๆนะคะในการนำทำน้ำดื่มน้ำใช้เองนะคะทำน้ำดื่มเองเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะในขณะนี้นะคะประเทศไทยของเรากำลังประสบปัญหาน้ำท่วมทำให้ชาวบ้านขาดแคลนน้ำใช้กันค่ะวันนี้เราจึงมีวิธีการทำให้น้ำสะอาดมานำเสนอค่ะค่ะวิธีนี้นะคะเป็นการวิธีปรับปรุงน้ำค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นวิธีการทำที่ง่ายๆชาวบ้านทุกคนสามารถทำตามได้นะคะถ้ามีอุปกรณ์พร้อมและอุปกรณ์มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะค่ะแล้วก็อุปกรณ์ที่สำคัญชิ้นแรกนะคะก็คือถังค่ะถังน้ำ2ใบนะคะแล้วก็อย่างต่อไปก็คือสารส้ม1ก้อนค่ะและอย่างสุดท้ายก็คือเป็นคลอรีนชนิดน้ำ2% นะคะของกรมอนามัยหรือว่าเรียกอย่างว่าหยดทิพย์ค่ะสำหรับขั้นตอนในการทำนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราจะต้องตักน้ำนะคะจากบริเวณแหล่งน้ำที่ขอให้เป็นน้ำที่อยู่ใกล้จากแหล่งสุขาหรือโรงงานนะคะแล้วก็มาเทลงใส่ถังใหญ่นะคะรวมกันไว้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะตักใบไม้หรือเศษไม้ที่ลอยอยู่บนผิวน้ำออกนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้สันส้มนะคะถือไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็เอานำไปแกว่งลงไปในน้ำนะคะโดยที่ให้นำสารส้มลงไปเนี่ยประมาณ2ใน3ของความสูงของน้ำระดับน้ำทั้งหมดนะคะแกว่งจนกระทั่งตะกอนเริ่มจับตัวนะคะซึ่งเวลาที่ใช้ในการแกว่งนั้นก็มากน้อยต่างกันไปตามปริมาตรและลักษณะของน้ำนะคะอยากให้ทุกคนแกว่งที่ความลึกประมาณ2ใน3ส่วนนะคะของความสูงของน้ำทั้งหมดเราจะแกว่งกันต่อไปเรื่อยๆนะคะจนเห็นตะกอนสีขาวๆเนี่ยค่ะเริ่มเกิดขึ้นในถังน้ำของเราเนี่ยนะคะเราก็จะเอาสารส้มออกค่ะแล้วก็จะทิ้งไว้นะคะให้ตะกอนเนี่ยตกลงสู่ก้นถังค่ะค่ะหลังจากที่เราทิ้งไว้จนตะกอนตกลงสู่ก้นถังนะคะที่เราทิ้งไว้ประมาณ30นาทีเนี่ยนะคะต่อไปเนี่ยเราก็จะตักน้ำนะคะบริเวณด้านบนของบริเวณถังเนี่ยนะคะออกค่ะบริเวณน้ำที่ใส่แล้วนะคะเราจะตักแยกออกไปใส่ถังที่เรารู้ปริมาตรนะคะอย่างเช่นถังใบนี้เนี่ยจะมีปริมาตรประมาณ12ลิตรนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะหยดทิปนะคะลงไปน่ะหยดการใช้หยดทิปของเราคือ1ลิตรเราจะใช้1หยดนะคะเพราะฉะนั้นถัง12ลิตรเนี่ยนะคะเราจะใช้ทั้งหมด12หยดพี่หยดก็จะมีหลอดหยดนะคะซึ่งหลอดหยดนี้ไม่ต้องไปคิดว่าต้องไปหาจากไหนนะคะเพราะเขาจะมีให้อยู่แล้วในเวลาเราซื้อหยดทิปหรือว่าในกล่องของหยดทิปเองเนี่ยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะปล่อยน้ำตรงนี้เนี่ยทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะคะเพื่อให้คลอรีนของเราได้ออกฤทธิ์นะคะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้ว30นาทีเราก็สามารถนำน้ำนี้ไปใช้อุปโภคได้เลยหรือว่าเอาไปใช้อาบน้ำอะไรเงี้ยซักผ้านะคะโดยที่ยังอันนี้ไม่สะอาดพอที่จะใช้รับประทานนะคะการทำแบบนี้เนี่ยคะเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านค่ะที่จริงมันมีมาตั้งนานแล้วอยากจะแจ้งเป็นข้อมูลให้ทุกคนได้ทราบเพื่อไปใช้ในสภาวะน้ำท่วมแบบตอนนะคะ
เอาโทษทีเมื่อกี้สำหรับน้ำใช้เดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวน้ำดื่มมาให้นะคะแต่เมื่อสักครู่เนี่ยจริงๆแล้วมันก็สำคัญคนะคะในการทำนะคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะคือองค์ทั้งพลาสติกนะคะภาชนะรองน้ำนะคะจำนวน2ใบนะคะสารส้มนะคะก้อนนะคะแล้วก็สารฆ่าเชื้อโรค ก็คือคลอรีนนั่นเองก็คือหยดทิพย์นั่นเองเนี่ยอันนี้แหละเราเหมือนกับทำน้ำประปาใช้เองอะสามารถทำได้ที่บ้านสามารถทำได้ที่บ้านนะคะก็สามารถนี่แหละเราก็จะมีน้ำสะอาดใช้ละครับนะคะก็ต้องเตรียมตัวก็บอกแล้วว่าถ้าเกิดว่าจะอยู่ต้องอยู่ให้รอดนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีนิภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะทำไมน้องโอน้องโอรู้ไหมว่าตอนนี้นะเห็นไหมว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาขาดใครขาดเรือครับผมใช่ไหมเรือขาดแคลนอยู่ขาดอยู่ครับใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วนะตอนนี้ภาวะอย่างนี้หนึ่งคือสำหรับโยกย้ายผู้ป่วยนะคะผู้สูงอายุแล้วก็เด็กนะคะแต่ทำไมไม่คะนี่เดี๋ยวจะมีรูปภาพเด็ดๆให้ดูนะคะเขาทำเรือใช้เองค่ะทำเรือจากอะไรไหมคะทำเรือมาจากเนี่ยค่ะถังน้ำค่ะนะคะเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะคะเป็นเรือถังน้ำนะคะถูกคิดค้นนะคะโดยคุณนรินทร์นะคะรัตนรงค์คุณนรินทร์นะคะคุณนรินทร์เนี่ยนะคะคิดโดยการนำเนี่ยค่ะถังน้ำจำนวน8ใบเนี่ยมาผูกติดกันนะคะแล้วก็เอาไม้นี่ค่ะรองนั่งนะคะโดยมีแผ่นไม้เป็นใบไม้พายเนี่ยค่ะเนี่ยก็ทำเรือของตัวเองใช้ได้เหมือนกันเห็นไหมเพราะตอนนี้นะคะราคาเรือจริงๆเนี่ยโหขึ้นมาแพงมากนะคะจากแต่ก่อนเนี่ยอาจจะลำหนึ่ง 3,000 4,000 ตอนนี้ 8,000 เท่าตัวนะคะหายากมากดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ประสบภัยท่านใดนะคะที่ยังสามารถนะคะที่จะดูรายการเราได้อยู่นะคะยังไฟยังไม่ได้โดนตัดเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงครับเป็นอีกวิธีนึงนะคะที่คุณสามารถที่จะทำได้นะคะหาอุปกรณ์ใกล้ตัวเนี่ยแหละค่ะเอามาทำเป็นเรืออย่างเมื่อสักครู่ก็ใช้ถังน้ำเชื่อว่าทุกคนที่บ้านมีถังน้ำเราดูไว้เผื่อเป็นไอเดียอะไรใหม่ๆเราสามารถประยุกต์ใช้ให้อยู่กับมันให้ได้ครับค่ะครับเป็นยังไงบ้างสำหรับในฐานะที่ตัวเองนั้นตอนนี้เป็นผู้ประสบภัยเองจิตใจเป็นยังไงบ้างครอบครัวว่ายังไงบ้างจิตใจเป็นยังไงบ้างก็เอาเสื้อผ้าออกมามีแต่กางเกงขาสั้นคือชุดที่เขาใส่เนี่ยค่ะนี่คือชุดที่เขาออกมาจากบ้านเกงบอลเสื้อบอลเพราะคิดว่าต้องลุยน้ำเยอะอยู่เหมือนกันก็เลยเอาง่ายๆออกมาก่อนดีกว่าครับแล้วครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงบ้างก็ตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดกันก็โทรมาถามก็เป็นห่วงกันนะว่าอยู่ยังไงเป็นยังไงเข้าบ้านได้ไหมอะไรเงี้ยก็บอกไม่ต้องห่วงอยู่ได้สบายมากแล้วคุณโอคิดว่าจะย้ายออกไปจากตรงที่เราทำงานคงไม่อะครับทำไมก็คือตอนนี้น้ำมันขึ้นเยอะผมก็ออกมาก่อนใช่ไหมฮะก็สักพักน้ำลงแล้วผมก็กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติครับหลายคนถามบอกว่าไม่อยากจะทิ้งหน้าที่ครับผมก็มันยังต้องทำงานอยู่ด้วยส่วนหนึ่งครับเพราะเอิญว่าหน่วยงานที่คุณโออยู่นะเป็นข้าราชการแต่ไม่ได้หยุดครับไม่ได้หยุดยังต้องทำงานอยู่ใช่ครับอ่าฮะก็คือต้องทำแล้วอย่างน้อยก็ยังจะได้ช่วยคนด้วยใช่ครับค่ะเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในตรงนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเนี่ยคือจิตใจเนี่ยก็ค่อนข้างจะแย่เพราะว่าต้องพัดพรากจากจุดเขาเรียกว่าบ้านของตัวเองที่ของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังใจอ่ะสำคัญนะคะค่ะเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงนะคะในเรื่องราวนี้เลยค่ะสำหรับนะคะท่านใดนะคะที่คนไม่ว่าจะเป็นชาวกรุงเทพมหานครนะคะหรือบริเวณที่ต้องการหรือผู้ประสบภัยที่อื่นๆนะคะและต้องการหาที่พักพิงนะคะนะคะอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจก็คือที่ศูนย์พักพิงจุฬาลงกรณ์นะคะมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เนี่ยค่ะก็นะคะมีคอลเซ็นเตอร์นะคะโทรได้นะคะที่เบอร์02-218-4454-7นะคะ02-218-4454-7นะคะตอนนี้นะคะซึ่งที่นี่นะคะรับได้ทั้งหมด800คนและตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ200กว่าคนเพราะฉะนั้นยังมีพื้นที่ให้กับท่านผู้เดือดร้อนทั้งหลายนะคะได้ไปพักพิงที่นี่นะคะหรือนะคะท่านใดนะคะที่มีจิตใจอาสาเป็นจิตอาสาสมัครทั้งหลายนะคะต้องการที่จะไปอาสาสมัครนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกรอกทรายนะคะใส่ถุงทรายนะคะกระจายอาหารนะคะอันตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเห็นที่อย่างน้องโออยู่ตรงนั้นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีคนใช่ครับมันไม่มีเรือนะคะขาดคนขาดเรือเพราะทุกคนเนี่ยประสบภัยกันหมดเป็นผู้ประสบภัยกันหมดดังนั้นผู้ประสบภัยช่วยผู้ประสบภัยกันเองก็ได้ไม่เป็นไรนะคะก็ไปเป็นอาสาสมัครได้นะคะหรือนะคะมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงร้องเล่นเต้นทั้งหลายหรือจะเป็นวาดลงวาดหรืออะไรก็ได้ที่ตัวเองมีความสามารถอ่ะ
ไปช่วยเหลือในเรื่องของความเป็นในเรื่องของสันทนาการให้ความคลายความเครียดเพราะเชื่อเลยนะคะว่าคนที่ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเครียดเครียดครับอืมเคยเครียดมาก่อน รู้ดีว่าจะต้องเป็นยังไงครับอือฮึค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างน้องโออยู่นะตรงหน่วยนั้นนะคะคิดว่ายังมีตรงไหนที่ยังขาดตกบกพร่องแล้วยังอยากที่จะให้มีเพิ่มเติมหรือได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมบ้างจากทางหน่วยงานรัฐบาลหรือว่าช่วยเหลือกันเองเนี่ยแหละค่ะตรงนี้แหละครับก็น่าจะลงไปดูเรื่องของชุมชนด้านในที่เขาอยู่ลึกๆเนี่ยว่าเขาอยากจะได้ต้องการอะไรบ้างไหมเพราะบางทีมันเยอะครับหมู่บ้านในบางบัวทองที่ลึกๆเขาก็มีอยู่บางทีอาจจะเข้าไม่ถึงหรือยังไงครับค่ะแล้วในเรื่องของพวกของอุปโภคบริโภคค่ะสิ่งที่จำเป็นจริงๆเนี่ยอะไรบ้างตอนนี้ก็จะมีเรื่องน้ำดื่มอย่างเดียวใช่ครับเพราะว่าอาหารส่วนมากก็คนประชาชนนำมาช่วยกันเยอะอยู่พอสมควรค่ะครับเพราะว่าที่ทราบมาก็อย่างนั้นเหมือนกันบอกว่าน้ำดื่มสำคัญที่สุดเขาบอกอาหารเนี่ยไม่ทานก็ยังได้ยังพอไหวยังอยู่ได้กันอยู่แต่ว่าน้ำดื่มเนี่ยสำคัญมากเพราะตอนนี้น้ำเริ่มเน่าใช่ครับน้ำเริ่มจะเสียด้วยค่ะในบางที่น้ำเริ่มจะเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องเตรียมคือห้องน้ำห้องสุขาครับนะคะห้องสุขาที่เราสามารถที่จะทำสุขาใช้เองก็ได้นะคะในระหว่างนี้เดี๋ยววันหลังจะเอาข้อมูลมาให้นะคะว่าจะทำสุขาใช้เองที่บ้านเนี่ยทำยังไงนะคะต้องเพื่อเป็นการปกป้องตัวเองแหละจากบรรดาโรคภัยทั้งหลายก็อย่างที่บอกนะคะถ้าคิดว่า1คือถ้าเราคิดว่าเราไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปไหนแล้ว2คือเราไม่คิดว่าเราจะไปไหนอยู่แล้วเราก็จะต้องอยู่ให้ได้ในพื้นที่ที่เราอยู่ครับแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขนะคะแล้วอย่างน้องโอมีประสบการณ์เนี่ยเพื่อนรอบข้างมั้ยคะว่าตอนนี้มีไหมที่ยังอยู่ที่ไม่ออกจากบ้านใช่คือติดจะต้องทำงานก็มีเพื่อนอยู่เหมือนกันคือบางบริษัทบางออฟฟิศเขาไม่หยุดใช่มั้ยครับก็ยังต้องเดินทางยังต้องทำงานอยู่ค่ะครับก็มีอยู่ที่ยังเข้าออกบ้านบ้างนอนที่ออฟฟิศบ้างครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็น้ำไม่อยากจะมีใครทิ้งบ้านใช่ครับแต่เรื่องน้ำเสียเนี่ยผมว่าน่าจะมีอะไรที่เข้าไปจัดการได้อย่าง EM Bond ก็น่าจะไปแจกให้ประชาชนเขาสามารถใช้เพราะถ้าเราอยู่แล้วน้ำเสียอีกมันสุขภาพจิตไปครับค่ะก็คือแทนที่ว่าจะไปช่วยเพียงแค่เอาของไปบริจาคของอุปโภคบริโภคเท่านั้นเอาของไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเขาด้วยอย่างเช่นอย่างที่น้องโอบอกว่า EM Bond ครับผมนะมันก็คิดดูถ้าเกิดเอาไปแจกเอาไปช่วยกันน้ำบริเวณนั้นที่มันเสียๆอยู่มันก็จะกลายเป็นน้ำที่สามารถที่จะใช้ได้ใช่ครับถูกไหมฮะและบรรดาที่น้ำที่เสียๆอยู่ทั้งหลายเนี่ยแหละค่ะคนกรุงเทพก็ต้องระวัง คือตอนนี้จะบอกคือหลายคนบอกอุ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเนี่ยได้เลยน้ำคือน้ำที่กำลังมาครั้งนี้มันเป็นน้ำปลายน้ำแล้วมันปนอะไรมาเยอะแยะมากมายใช่นะคะมันปนอะไรมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดาเหล่าๆนะคะพลเมืองชาวกรุงเทพทั้งหลายแหละต้องเตรียมรับมือนะสำหรับในเรื่องราวเกี่ยวกับความสะอาดของน้ำเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่จะมาพร้อมกับน้ำเนี่ยต้องเตรียมตัวแล้วนะคะเราไม่ได้มาจากต้นน้ำเรามาปลายน้ำแล้วนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามทีนะคะเราก็ต้องจับมือนะคะพร้อมที่จะลุยมันไปด้วยกันนะคะอย่างที่บอกค่ะเห็นปลาวาฬไหมพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของเขาอยู่แล้วนะคะมนุษย์ไปบุกรุกพื้นที่ของน้ำดังนั้นเนี่ยเขาก็เพียงแค่ว่าเขาก็มาช่วงชิมพื้นที่ของเขาคืนนะคะแต่เราจะทำยังไงให้เราสามารถที่จะอยู่กับเขาได้นะคะครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นบทเรียนในการที่ว่าให้เรารู้จักในการเตรียมตัวพร้อมรับกับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเราไม่เคยที่จะชนะธรรมชาติได้หรอกนะคะเราจะทำยังไงให้อยู่กับธรรมชาติได้อย่างดีที่สุดอยู่อย่างธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนอย่าไปทำร้ายธรรมชาติอย่าไปทำลายธรรมชาติอย่าไปมองว่าน้ำเขาคือปีศาจจริงๆแล้วมนุษย์แต่ละเป็นปีศาจเพราะเราไปทำร้ายเขาก่อนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะน้องโอมากๆนะคะสำหรับเรื่องราวดีๆที่มาแบ่งปันกันนะคะหวังว่าถ้าเกิดว่ามีเรื่องราวอะไรที่ต้องการให้ช่วยเหลือจากทางหน่วยนู้นนะคะก็สามารถที่จะให้เราได้ช่วยเหลือในการเผยแพร่ได้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับเฟอร์นิเจอร์สวยๆนะคะจากโฮมโปรค่ะขอบคุณนะคะตะแกรงสวยๆจากรุ่งเรืองเทรดดิ้งค่ะขอบคุณดอกไม้สวยๆนะคะพอดีว่าช่วงนี้น้ำท่วมนะคะปกติจะเป็นบางกอกฟอร์ดดีไซน์นะคะขอบคุณในฐานะทีมงานผ้ากันเปื้อนทีมงานที่น่ารักของเราทุกคนทั้งเบื้องหน้าทั้งเบื้องหลังนะคะที่เราทุกคนพร้อมรุยและอดทนอยู่กับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะ
ทำให้พวกเราทำหน้าที่ของสื่อมวลชนอย่างดีที่สุดค่ะนะคะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่นะคะขอให้ทุกคนนะคะร่วมมือกันมีกำลังใจในการฝ่าฟันวิกฤตไปด้วยกันนะคะยังไงสักอย่างนึงอยู่ที่ใจค่ะมีสติค่ะยังไงวันนี้นะคะโยนะคะแล้วทุกคนคงจะต้องลาไปก่อนอย่าลืมนะคะพบกับรายการ Colorful Color Hyo ได้ใหม่ในทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้คงลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ